โอเคไหมเอาแบบโยหลายคนถามว่าเราหายไปไหนหายไปไหนใช่แหละคนตามแบบว่าโน่หายไปไหนพอเล่นเรื่องนึงก็ถ่ายไปเลยแล้วโผล่ไปอีกเรื่องนึงพักผ่อนครับแต่ละเรื่องถ่ายเหนื่อยมากก็เลยต้องพักผ่อนยาวหน่อยเป็นยังไงบ้างแต่ละเรื่องที่มันทำไมต้องพักผ่อนขนาดนั้นที่จริงก็ค่อนข้างตอนนี้ก็เตรียมโปรเจกต์ใหม่นะครับชื่อเป็นซีรีส์วายอยู่เรื่องเพลงพายและพัซโซ่นะครับก็มีการเตรียมตัวเยอะเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโปรดักชั่นใหญ่พอสมควรครับก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะอ่ะพี่เมย์พี่ยังกลับไปในช่วงที่พักผ่อนเราไปทำพักผ่อนอะไรยังไงบ้างผมก็อยู่บ้านนะเล่นกับแมวหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็ออกกำลังกายไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่ไม่ค่อยลงไอจีครับคนก็เลยไม่รู้ลืมทำไมลืมไอจีเราลืมแอคเคาท์หรือว่าลืมว่าเรามีไอจีพอถ่ายรูปเยอะอ่ะเราก็จะลืมใช่ไหมครับว่ามีรูปอะไรบ้างพอมาค้นๆดูอ่ะจะลงอันลงเซตไหนดีนะคิดไปคิดมาก็ลืมอยู่ดีพอเลือกมาปุ๊บก็ล่มเลยกลับมาแล้วเลือกไปเลือกมาก็มีอย่างอื่นให้ทำก็ลืมละก็ต้องลงรูปครับคือตอนนี้ก็คือรูปไม่ได้ก็เป็นแฟ้มภาพไปแล้วก็คือเก็บไว้เป็นพูดถึงโปรเจกต์ซีรีส์วายเป็นยังไงบ้างก็มีเรื่องล่าสุดนะครับกำลังถ่ายทำอยู่เพลงไทยเลยพัซโซ่กำลังจะใกล้ออนแอร์มากเลยครับเราคู่แข่งพี่แทนกิตตินันนะครับเป็นยังไงบ้างมันจะต้องเราเปลี่ยนมากี่คู่แล้วสองแล้วป่ะสองเป็นคนหลายใจอันนี้คู่สามแล้วป่ะใช่เป็นยังไงบ้างกับการที่ต้องเปลี่ยนคู่ก็รู้สึกดีกับสุขภาพเราปกตินะครับนักแสดงก็ต้องเปลี่ยนคู่อยู่แล้วสำหรับโน้นนะแต่ถ้าในพาร์ทของมันจะทำเหมือนซีรีส์วันคนว่าเราว่าเราคู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยลืมไปได้เลยก็เป็นคนหลายใจครับเป็นไงพอมาเปลี่ยนคู่ใหม่มันต้องปรับตัวก็ดีใจที่ได้โน่ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอแบบพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอยู่แล้วใช่จะได้แบบเป็นคนชอบเข้าสังคมครับพี่แทนกับแทนเป็นยังไงบ้างพี่แทนครับพี่แทนเป็นคนน่ารักครับเป็นคนคุยรู้เรื่องด้วยกันที่แป๊บนึงค่ะแล้วที่ผ่านมาคือเราหรือเขาคุณไปถึงแบบเขาเป็นคนนิสัยคล้ายๆเราบางเรื่องบางเรื่องคือเขาเป็นผู้ใหญ่ครับเราก็แบบดูแก่แดดเนาะคุยแต่เรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันพอคุยกับผู้ใหญ่อะมันก็ไม่ต้องคุยเยอะก็รู้เรื่องอะไรอันนี้คือถูกจริตเราเลยก็ถูกจริตทุกคนนะครับแล้วพอรู้ว่าต้องมาคุยกับเขามันจะต้องลดช็อปหรือต้องปรับตัวยังไงบ้างเราก็ได้แล้วตอนนี้โหจำได้ว่าเจอพี่แทงครั้งแรกอะก็เขินน่ะตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นคู่กันอะไรคุยกันเยอะมากคุยทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะใช่เหมือนแบบตอนนั้นก็มีหลายคนเนาะยังไม่ได้วางตัวละครอะไรแต่โน้เป็นคนคุยกับพี่แทนเยอะมากจริงๆซึ่งเราเจอเขาครั้งแรกด้วยใช่วันนั้นอะเจอครั้งแรกวันที่ลงตัวละครเลยคุยอะไรกันที่คำถามนั้นในเมื่อเราไม่รู้จักเขาเลยแต่เราก็ไปคุยกับเขาเยอะมากเหมือนต่างคนต่างค่อนข้างเฟรนลี่ครับก็เลยคุยกันเลยมองหน้าคุยกันเลยก็คือมุ่งเป้าเห็นปุ๊บเออคือถูกคอเลยก็ไม่ขนาดนั้นก็มีโอกาสเดินสวนคุยกันหน้าห้องน้ำเลยแล้วพอรู้ว่าจะต้องมาเล่นคู่กันมันเป็นยังไงบ้างดีใจครับที่ได้เป็นคนเฟรนลี่เหมือนกันครับก็เลยไม่ต้องรู้สึกว่าต้อง break the ice กันนานดีใจตอนนี้ผ่านคุณแล้วใกล้ยังเพิ่งเริ่มเองครับแต่คนคาดหวังเอ็นซีแล้วโน่ทีเซอร์ออกแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ดูยังเนี่ยเพื่อนถามเลยว่าถ้าเราให้ เอ็นซีแต่ห้าวีแรกเลยยังไงบ้างที่เซิร์ชเลยเนี่ยเอ็นซีหนักมากเพราะว่าหลายคนมองว่าเราเล่นมาแล้วสองเรื่องเรื่องสามมันจะต้องเพิ่มเลเวลเพิ่มไปหลายเท่าเลยครับตามใจมากแค่ไหนที่ร่วมกับเขาดีมากแค่ไหนว่าเขาอยากได้แบบเขาจะปล่อยแคปหน้าจอเราเขาบอกปล่อยจอยเอาตามที่เคยทำมาเอาตามที่เคยทำมาเราเคยทำอะไรมาก่อนเคยเล่นสองเรื่องมาไงครับก็เอาที่เคยทำมาแต่ว่าอยากเขาเรียกอะไรอินโฟไว้อะไรเพิ่มก็ได้เขาบอกเราไอ้เรื่องแรกไม่เท่าไหร่เรื่องสองเราก็หนักหน่วงอยู่ใช่ไหมเรื่องสองลูกเขาเป็นมีที่เล่นเป็นคู่สองใช่ไหมที่จำได้อันนั้นก็หนักหน่วงอยู่แต่เรื่องนี้หนักเพราะว่าด้วยตัวบทด้วยด้วยตัวแบบพล็อตเรื่องเลยมันเป็นแบบมันมีอะไรกันตั้งแต่ EP แรกเลยเปิดมาก็คือแบบใช่มีวงมาที่เราด้วยตัวเนื้อหานิยายด้วยครับแล้วสำหรับเราเป็นไงบ้างเล่นแล้วที่แทนเราก็คุยกันบ้างจากเอ็นซีเราก็บอกว่าก็ได้ไปเจอแบบเราคุยกับเขาว่าตอนนั้นเราเอาแบบ
สุดๆตั้งแต่ซีแรกสุดๆเทคแรกเลยเนาะจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายทีใช่ไปดูด้วยความที่เรามีประสบการณ์มาแล้วเราต้องยังไงบ้างมุมกล้องเป็นหลักหรือว่าอินโฟไว้ไปเลยมุมกล้องเราแค่ต้องรู้ว่าอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเราก็อินโฟไว้ได้เลยเพราะว่าเรามั่นใจร่วมกับอยู่แล้วร่วมกับคุณภาพเรามั่นใจในตัวเราแค่ไหนกระชากเอ็นซีที่ร่วมกับเอาไว้วางใจว่าเต็มที่เอาเหมือนที่เคยเล่นมาเทคเดียวผ่านจริงเหรออาจจะเป็นแล้วพี่แทนอ่ะเหมือนกันอ่ะแล้วพี่แทนเล่นเอ็นซีเป็นไงบ้างพี่แทนค่อนข้างเก่งเลยครับเก่งกว่าเราอีกมันไปด้วยกันคือต่างคนต่างไม่อยากให้มันแบบมันต้องมาถ่ายหลายทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช่นี่ทำให้ดีเลยแสดงว่าผู้กำกับก็ให้เราดีไซน์ไปเองคนละครึ่งครับเราก็ออกแบบนิดนึงผู้กำกับก็เขาก็อยากได้มุมที่ดีของเขาเราก็ต้องหันไปตามที่เขาบอกอะไรครับจริงๆเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรคือเป็นเด็กด้วยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะที่มาจากจังหวัดอะไรนะไม่เป็นไรมาจากจังหวัดแล้วก็อยู่กรุงเทพอะไรดิดดิดนะอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ครับแล้วก็มาพบรักกับเขา first love impression ที่คือเห็นปุ๊บก็ตกหลุมรักเลยไม่ใช่แค่ first impression คือ first love ในชีวิตเขาเลยเป็นรักครั้งแรกของเขาใช่แล้วก็ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ love เราท่องมาอย่างนี้ว่าสุศิริกิจตั้งแต่แรกเลยเป็นมีความสัมพันธ์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตทั้งของเขาและของเราน่าจะของเราคนเดียวเขามีประสบการณ์มาแล้วบทเขาเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะครับอีกอย่างหนึ่งหลายคนชมว่าเราพูดไทยชัดขึ้นเป็นยังไงบ้างมันเริ่มคล่องหรือยังหรอผมก็รู้สึกผมก็ยังพูดไม่ชัดเหมือนเดิมนะไม่แต่เรื่องแรกเราพูดแทบจะจริงครับถ้าจะต้องแบบว่าไปคาราโอเกะแล้วประสบการณ์ด้วยนะครับก็พยายามศึกษาว่าเขาพูดถูกเขาพูดกันยังไงนะแล้วก็แบบพยายามก๊อปปี้ให้มันเป็นแบบของเราด้วยจริงๆคำไหนที่ยากที่สุดสำหรับเราวันนี้ไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีมาที่สุดว่ามันยากมากที่มันออกเสียงแล้วมันแบบผมว่าปัญหาผมไม่ใช่เรื่องคำครับเป็นหาเรื่องเชื่อมคำมากกว่าไม่ใช่ใช่เอาคำนี้มาเชื่อมคำนี้มันจะที่เช่นเคยมีปัญหาไหมเคยมีสาการเป็นยังไงบ้างเป็นการยืนยันว่าเราก็ทุกคนก็ขำตอนแรกๆทุกคนก็แบบตกใจตลกทุกอย่างครับบางคนก็เข้าใจผิดไปเลยแล้วอย่างบทผมบอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์บทเราก็ต้องทำความเข้าใจและทำกันบ้านเยอะกับเพื่อนหน่อยเพราะว่าเราต้องอ่านหลายรอบเลยอ่านหลายรอบไม่พอตีความหมายด้วยอะไรและต้องเล่น acting อีกเรารอบมาได้ทุกวันนี้ก็ดีแล้วแต่เนี่ยใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ